สวัสดีครับวันนี้ผมเอกชัยนะครับวันนี้สัมภาษณ์คุณพ่อนะครับสิ้นปี62ขึ้นปี63คุณพ่อศาสดาจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เติมชัยนะครับคุณพ่อสุขภาพแข็งแรงมากก็เลยอยากให้คุณพ่อช่วยแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพหรืออะไรก็ได้อะแล้วแต่พ่อพูดครับต้องบอกสุขภาพแข็งแรงนี่ก็ดูจากภายนอกก็ดีแต่ภายในก็ไม่แน่นะครับเพราะว่ามันเหมือนกับรถที่มันเก่านะมันก็ก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กบ้างปัญหาที่สำคัญตอนนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องไขข้อนะฮะก็มีปวดเข่าบ้างอะไรบ้างซึ่งก็เป็นความเสื่อมแต่ผมว่าที่โชคดีนะฮะว่าอายุถึง79แล้วก็ยังไม่ได้เป็นโรคที่มักจะเป็นกันบ่อยคือความดันโลหิตสูงแล้วก็เบาหวานในอีกอันหนึ่งก็โชคดีเพราะว่าไม่อ้วนด้วยแต่ทั้ง3โรคที่มันก็เป็นเพื่อนเกลือกันนะฮะอ้วนความดันโลหิตสูงแล้วก็เบาหวานมันมาด้วยกันมันมาด้วยกันมันมาด้วยกันนะฮะแล้วก็คราวนี้ว่าอย่ามองลูกปัญหาที่สำหรับคนที่มีความดันโลหิตสูงเนี่ยผมคิดว่าคนไทยเนี่ยเป็นค่อนข้างมากนะฮะมากกว่า10ล้านคนแต่ว่าที่ก็เป็นพ่อหนึ่งก็เป็นอะไรฮะเขาเรียกว่าเป็นพันธุกรรมด้วยนะถ้าคุณพ่อหรือคุณแม่เนี่ยเป็นความดันโลหิตสูงก็มีโอกาสจะเป็นเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องระวังนะฮะก็เรื่องอาหารเพราะว่าสำคัญที่สุดก็อย่ากินของเค็มเรื่องเค็มเนี่ยสำคัญเพราะว่าคนไทยเนี่ยเราจะทานเค็มมากกว่าที่เขาให้ไว้นะถึง2เท่าด้วยกันนะฮะจำนวนโซเดียมนะหมายถึงโซเดียมคลอไรด์หรือโซเดียมที่เข้าไปเนี่ยมันตัวนี้เป็นตัวที่ทำให้ความดันโลหิตสูงได้แล้วก็ถ้ามีพันธุกรรมด้วยก็ไปด้วยแล้วการที่เราอ้วนก็ทำให้เป็นได้ด้วยนะ อาจจะมีมากกว่านั้นนะแล้วก็สำหรับเรื่องหวานแน่นอนครับเรื่องความอ้วนแล้วก็การมีพันธุกรรมเช่นเดียวกันนะครับเพราะคุณพ่อคุณแม่หรือเป็นเบาหวานเนี่ยเขาจะมีโอกาสจะเป็นเบาหวานได้อันนี้ก็ต้องระวังเรื่องการรับทานก็เหมือนกันนะแต่ความอ้วนเนี่ยมันนำมาทั้งสองโรคเลยอันนี้เมื่ออ้วนแล้วเนี่ยตอนนี้ก็เป็นโรคที่ป๊อปปูล่ามากก็สำหรับทั่วโลกเลยโดยเฉพาะประเทศที่เจริญแล้วหรือว่าพัฒนาแล้วอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาแล้วก็อีกหลายประเทศด้วยกันเนี่ยเขาจะมีคนที่เขาเรียกว่าน้ำหนักเกินหรือว่าอ้วนเนี่ยค่อยๆจะมากขณะนี้อเมริกาเนี่ยนะฮะมีคนอ้วนเนี่ยเกือบถึง 50% นะฮะซึ่งถือว่าโอ้โหไปไหนก็เห็นแต่คนอ้วนมากเลยแล้วพวกนี้ในกรณีแบบนี้ก็คือจะมีไขมันที่อยู่ในท้องเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะก็เรียกว่าอยู่ไขมันท้องกับไขมันตามสะโพกหรือตามแขนขาเนี่ยมันอันนั้นไม่สำคัญมากนะแต่ที่อยู่ในท้องเนี่ยเป็นไขมันที่จะทำให้เกิดมีไขมันข้างในตับแล้วก็อันนี้เป็นตัวที่ทำให้เกิดภาวะที่เขาเรียกว่าinsulin resistant หมายถึงว่าอินซูลินเนี่ยมันมีความดื้อต่ออินซูลินซึ่งจะเป็นตัวที่จะนำน้ำตาลเนี่ยเข้าไปในกล้ามเนื้อนะในกรณีนี้เขาจึงทำให้น้ำตาลในเลือดสูงและกลายเป็นเบาหวานได้นะเพียงก็ขอแนะนำว่ารับทานอาหารเนี่ยพยายามระวังนิดหนึ่งนะครับของที่มักจะมองข้ามคิดว่าจะทำให้ไม่อ้วนเนี่ยก็คิดว่าเป็นพวกข้าวแป้งอันนี้เป็นตัวสำคัญนะฮะแล้วก็แนะนำว่าพวกน้ำอัดลมนี่อย่าทานเด็ดขาดน้ำหวานทั่วๆไปถ้าเป็นไปได้ก็ดูสักนิดหนึ่งว่ามีน้ำตาลสักเท่าไหร่นะถ้าสมมติเราบอกน้ำตาลสักแม้กระทั่งโยเกิร์ตเนี่ยในโยเกิร์ตเนี่ยถ้าดูชนิดเวลาที่มีพวกผลไม้เช่นสตรอเบอรี่ผสมอยู่ในนั้นลองดูสิครับน้ำตาลกี่กรัมนะปกติก็ประมาณสัก20กรัมขึ้นไป20กรัมเนี่ยหารด้วย4นะก็เท่ากับเท่าไหร่ละฮะสมมติ20ก็เท่ากับ5นะฮะห้าช้อนชาซึ่งมันก็ค่อนข้างจะเยอะนะเราใส่น้ำตาลเข้าไป5ช้อนชาเนี่ยโอ้โหหวานเจี๊ยบเลยแต่เราไม่รู้สึกแล้วตัวนี้ทำให้แคลอรี่สูงมากก็ทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าเป็นคร่าวๆแล้วแน่นอนครับพยายามออกกำลังกายทุกวันนะครับอันนี้สำคัญอย่าให้อ้วนออกกำลังกายก็ดีกับหัวใจดีกับทุกส่วนด้วยจิตใจด้วยแล้วก็ทางภาวะจิตใจอย่างผมตอนนี้อายุมากแล้วเนี่ยผมคิดว่าเรื่องจิตใจสำคัญไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิบ้างก็ทำให้จิตใจเราสบายขึ้นนะดูจิตตลอดเวลาอย่างที่พระอาจารย์หลายท่านนะทางกรรมฐานบอกว่าให้ดูใจทำอะไรให้ดูใจไปด้วยงานจะได้ไม่บกพร่องและใจไม่บกพร่องด้วยนะครับโอเคงั้นถามพ่ อดูแลตับยังไงฮะพ่อเป็นหมอตับไงคนทั่วไปดูแลตับยังไงทำไมคนอ้วนแล้วเป็นไขมันพอกตับคำถามสุดท้ายก็อันนี้ครับก็คือเพราะว่าอ้วนไงไขมันก็เข้าไปมันอยากหาที่อยู่มันก็ไปอยู่ในตับนะโดยเฉพาะไขมันที่อยู่ในท้องเนี่ยครับมันจะเข้าไปที่ตับได้แล้วตัวนี้ทำให้เกิดภาวะที่เราเรียกว่าอินซูลินรีสิสแตนต์นะมันมีความดื้อต่อฤทธิ์ของอินซูลินนะก็ทำให้เกิดเป็นทั้งความดันโลหิตสูงแล้วก็ทำให้เกิดมีเบาหวานได้ด้วยตัวนี้เป็นตัวสำคัญแล้วทำให้เกิดเป็นโรคหัวใจด้วย
นะอันนี้ตัวนี้สำคัญนะครับครับก็ท่านผู้ชมฟังไว้นะครับต้องไม่กินเค็มไม่หวานอย่าให้อ้วนออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพออย่าให้ไขมันพอกตับใช่ไหมครับก็อย่าให้อย่าลงพุงก่อนละกันแล้วก็ลงพุงไขมันลงพุงนิดเอวเท่าไหร่ถ้าผู้ชายผู้ชายเขาให้ถึง36นะฮะเกินผู้ชายผู้ชายให้ถึง36แล้วผู้หญิงให้32ครับคนสัมภาษณ์เกินเส้นครับเส้นนะเส้นนะไม่ใช่มิดนิ้วอ่ะ30นิ้วครับนิ้วครับขอโทษทีก็เกินอยู่ดีหรือ90เซนนะฮะ90เซนกับ80เซนทั้งอันนะใครที่มีเกินก็ลดซะหน่อยครับโอเคก็อันนี้เป็นอุตสาหกรรมในครอบครัวหลานทายนะคุณพ่อสัมภาษณ์คุณพ่ออีกทีนะครับนี่3รุ่นนะก็ขอให้ทุกท่านที่รับชมเราต้องพูดนะฮะขอให้ทุกท่านที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเราจะมีคลิปดีๆจากศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์เติมชัยชัยนุวัฒน์คือพ่อผมเองนะครับไม่เสียค่าจ้างนะครับมาต่อนะครับอันนี้เป็นไพลอตโปรแกรมพ่อสวัสดีอวยพรปีใหม่อวยพรปีใหม่ขอให้มีความสุขมากๆนะครับแล้วก็คิดไรสมตามความปรารถนา รู้ว่าความทุกข์คืออะไรด้วยนะครับอันนี้สำคัญนะครับครับขอบคุณครับอ้าวคัท